เรื่องถัดไปนะครับการรั่วไหลของอากาศนะครับ infiltration ก็คืออากาศที่รั่วไหลเข้าอาคารมาเนี่ยครับบอกว่าอากาศที่รั่วไหลเข้าอาคารมาเนี่ยเป็นผู้ร้ายนะครับ culprit นี่คือผู้ร้ายก็เป็นผู้ร้ายตัวสำคัญเลยสำหรับการใช้พลังงานที่มันไม่จำเป็นเลยนะครับแล้วก็มีการแล้วมันก็จะไปเพิ่มแนวโน้มที่จะรู้สึกว่าไม่สบายตัวนะครับในพื้นที่ที่มีคนใช้งานอยู่นะครับก็นึกภาพมีอาคารใช่ไหมถ้ามันมีหน้าต่างอย่างเงี้ย โอ้ยขออภัยถ้ามันมีหน้าต่างแบบนี้นะครับแล้วก็มีช่องว่างนะครับระหว่างวงกบประตูหน้าต่างอะไรแบบนี้แล้วมีอากาศวิ่งเข้ามาเนี่ยอันนี้ก็คือเรียกว่า infiltration นะครับอากาศที่วิ่งเข้ามาถ้าเกิดเป็นหน้าร้อนเนี่ยไอ้อากาศก้อนนี้มันก็ร้อนชื้นถูกไหมมันก็เข้ามาเป็นภาระปรับอากาศแล้วมันก็วิ่งเข้ามาในพื้นที่ที่มีคนใช้งานโดยตรงเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาสร้างความไม่สบายตัวได้นะครับสร้าง discomfort ได้นะครับก็แล้วมันก็เข้ามาแล้วก็มาเปิดแอร์ด้วยนะครับทีนี้ในช่วงระหว่างก่อสร้างเนี่ยเขาก็มีการทำเนี่ยครับเขามีการทำ pressure test นะครับของอาคารนะครแล้วก็มีการคล้ายๆถ่ายภาพความร้อนด้วยโดรนนะโดรนเทอร์โมกราฟีนะครับก็มีการถ่ายภาพความร้อนเข้าไปแล้วก็ดูว่าจุดไหนที่มีอากาศรั่วไหลเนาะดูนะครับ identify ก็ดูว่ามีจุดไหนที่มีอากาศรั่วไหลก็ซ่อมซะนะครับซ่อมบริเวณที่เปลือกอาคารหรือกรอบอาคารเนี่ยมันมีอากาศรั่วไหลไม่ว่าจะไหลเข้าอาคารนะครับหรือไม่ว่าจะไหลออกจากอาคารนะครับไหลเข้าอาคารเราเรียก infiltration เนาะไหลออกจากอาคารก็เรียก exfiltration นะครับตัว pressure test เนี่ย pressure test ที่เขาบอกเนี่ยเขาใช้วิธีประมาณว่าเขาอาจจะมีการติดตั้งพัดลมเนาะเรียกว่าเป็น blower door test นะครับอันนี้ก็จะมีการติดตั้งพัดลมนะมันก็จะมีการคล้ายๆกับว่าอัดลมเข้าไปนะครับแล้วก็ตรวจสอบว่าเพชเชอร์มันตกลงมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยหรือว่าเขาจะมีพวก pressure gas นะก็จะมีอัดเข้าไปแล้วก็มีการปล่อยแก๊สด้วยจำนวนที่รู้นะครับแล้วก็มีเครื่องมือวัดนะครับแล้วก็ดูว่าไอ้แก๊สตัวนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ผมเคยเรียนทดลองตอนเรียนนะก็จะเป็นซัลเฟอร์เฮกซาฟลูออไรด์นะ SF6 อะไรเงี้ยเขาก็จะวัดว่าไอ้ความเข้มข้นของเทรเซอร์แก๊สพวกนี้มันเทรเซอร์แก๊สคือคำนี้เนาะเทรเซอร์แก๊สก็เป็นแก๊สที่เราสามารถเทรสหรือว่าติดตามได้ว่ามันมีความเข้มข้นเท่าไหร่มันก็จะวัดนะครับว่าไอ้ตัวนี้มันค่อยๆเจือจางลงเหลือเท่าไหร่ในเวลาเท่าไหร่เขาก็จะสามารถเอาไปฟิตเคิร์ฟเนาะแล้วก็ทำนายย้อนกลับมาเป็นทำนายย้อนกลับมาเป็นอัตราการรั่วไหลของอากาศได้เขาก็จะทำทั้งสองแบบอัดลมเข้าไปแล้วก็ดูว่า exfiltration เป็นเท่าไหร่เสร็จแล้วเขาก็ทำอีกทางหนึ่งก็คือดูดลมออกมาแล้วก็ดูว่า infiltration เป็นเท่าไหร่นะครับด้วยการวัดไอ้ค่าความเข้มข้นของก๊าซที่เขาปล่อยเข้าไปนี่แหละนะครับว่ามันลดลงด้วยเวลาเท่าไหร่อย่างเงี้ยก็จะประเมินอัตราการรั่วไหลได้นะครับอ่ะก็อธิบายให้รู้ว่ามันมีอะไรพวกนี้อยู่ด้วยนะครับซึ่งอย่างข้อเนี้ย energy ประสิทธิภาพพลังงานเนี่ยเขาเน้นอยู่สองเรื่องก็คือเน้นเรื่องระบบที่เขาใช้ใช่ไหมว่าเขาใช้อะไรบ้างโดยมาอธิบายหลักๆก็จะมีเรื่องเนี่ย geothermal water source heat pump มีเรื่องการติดตั้งโซลาร์เซลล์ทำให้เขาผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าที่เขาใช้แล้วก็มาเน้นเรื่องการทำกรอบอาคารให้ดีไม่มีอากาศรั่วไหลทั้งเข้าทั้งออกเนาะถ้าเป็นหน้าร้อนรั่วเข้ามาก็เปลืองแอร์ใช่ไหมถ้าเป็นหน้าหนาวอากาศอุ่นในอาคารรั่วออกไปก็เปลืองฮีเตอร์อย่างเงี้ยนะครับเขาก็ต้องดูทั้งสองอย่าง
นะเขาก็เลยต้องดูทั้งสองอย่างนะครับ